ท่านได้ฟังเรื่องราวของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมาแล้ว3ตอนและครั้งนี้จะได้นำท่านไปพบกับกิตติคุณของสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่ต่างจังหวัดห่างออกไปจากจังหวัดพระนครทางด้านทิศใต้ที่แห่งนี้คือสมุทรสงครามตามท้องเรื่องที่เล่ากันมาปรากฏว่าในท้องคุ้งแม่น้ำแม่กองอำเภออัมพวาในสมัยนั้นแต่ก่อนเป็นแหล่งที่ตั้งของพลเมืองผู้มีสัมมาอาชีวะเป็นเครื่องยังชีพอย่างอุ่นหนาฝาคั่งทั้งนี้เป็นด้วยท้องคุ้งน้ำเหล่านั้นเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำประชาชนพลเมืองต่างทำสวนเป็นอาชีพกันทั่วหน้าส่งผลให้ชาวท้องคุ้งน้ำนี้ตั้งอยู่ในฐานะผู้มีอันจะกินกันทั่วหน้าและชาวชนบทกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นพุทธศาสนิกชนผู้เคร่งครัดทั้งสิ้นในท้องคุ้งแห่งอำเภออัมพวานั้นมีขหบดีผู้นับว่าเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคะมีผู้คนในท้องคุ้งนับหน้าถือตากันมากครั้งนั้นขหบดีประสงค์จะได้ฟังเทศมหาชาติแต่บรรดาภิกษุผู้อยู่ในวัดแห่งท้องถิ่นนั้นได้เคยนิมนต์มาเทศจนหมดทุกองค์แล้วเกียรติศัพท์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ว่าเทศได้ไพเราะนักได้ระบือมาถึงหูขหบดีจึงประสงค์จักได้ฟังสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเทศบ้างแต่ไม่ทราบว่าจะสามารถนิมนต์สมเด็จองค์นี้มาเทศได้อย่างไรก็พอดีได้พบปากเพื่อนบ้านผู้เข้ามาเที่ยวบางกอกเพิ่งกลับไปจึงเอาข้อข้องใจของตนมาหาลือด้วยเพื่อนบ้านผู้นั้นครั้นได้ทราบก็เล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเทศได้ไพเราะนักผู้ใดได้ฟังต้องหลงไหลในสมเด็จทุกคนอันหนึ่งท่านไม่ถือตัวว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะผู้ใหญ่ดอกผู้ใดนิมนต์ท่านถ้าท่านไม่ได้รับกิจนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนท่านก็จะต้องรับนิมนต์และต้องมาตามคำนิมนต์ทุกครั้งไม่ว่าผู้นิมนต์จะเป็นคนชั้นใดครั้นแล้วเพื่อนบ้านผู้นั้นก็ย้ำให้คฤหัสถ์พอดีผู้นั้นฟังอีกว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์นี้ท่านเป็นพระผู้ใหญ่แม้แต่พระเจ้าอยู่หัวก็ยังพระราชทานเรือกัญญาให้สมเด็จนางกระบวนเทศนั้นล่ะไม่มีใครเกินสมเด็จคฤหัสถ์พอดีผู้นั้นเกิดศรัทธาในสมเด็จพระพุทธาจารย์เต็มที่จึงได้จัดการให้เพื่อนบ้านผู้นั้นไปติดต่อนิมนต์สมเด็จมาเทศที่บ้านให้จงได้ส่วนการไปมานั้นขอสมเด็จจะได้กังวลเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์พอดีจะจัดการรับส่งสมเด็จทั้งไปและกลับทีเดียวเพื่อนบ้านผู้มีศรัทธาในสมเด็จไม่น้อยกว่าคฤหัสถ์พอดีผู้นั้นอาสาเข้ามาบางกอกเพื่อนิมนต์สมเด็จไปเทศกำหนดณวันอาทิตย์ขึ้น12ค่ำเดือนยี่เป็นแน่นอนภายหลังที่เพื่อนบ้านหายเข้ามาในบางกอกประมาณ7วันก็กลับออกไปและนำความไปแจ้งแก่คฤหบดีว่าสมเด็จรับนิมนต์แล้วส่วนการที่จะจัดเรือแพไปรับท่านนั้นสมเด็จท่านไม่ยอมท่านว่าท่านกับศิษย์จะเดินทางมาเองหาต้องให้ทางเราลำบากด้วยการเอาเรือแพนาวาไปรับท่านใหม่คฤหบดีผู้นั้นย้อนถามเพื่อนว่าแน่แล้วหรือที่สมเด็จท่านจะมาเทศท่านเป็นสมเด็จเชียวนาท่านจะมาเทศให้พวกบ้านนอกอย่างเราฟังหรือเพื่อนบ้านยืนยันสมเด็จท่านต้องมาแน่เขาลือกันว่านิมนต์ไปเทศที่สามโคกท่านก็ยังไปเลยคฤหบดีย้อนถามเพื่อนบ้านอีกว่าแล้วเกอของเราไปนิมนต์ท่านเทศกันอะไรล่ะเพื่อนบ้านตอบว่าเทศกันมัดซีสิเกอเอ๋ยเขาว่าสมเด็จท่านเทศมัดซีจับใจยิ่งนักจึงนิมนต์ท่านเทศกันมัดซีเสียเลยข่าวที่สมเด็จพุทธาจารย์จะมาเทศที่บ้านคฤหบดีในวันอาทิตย์ขึ้น12ค่ำเดือนยี่ได้ระบือไปทั่วท้องคุ้งประชาชนที่อยู่ในคุ้งอัมพวานั้นต
่างเตรียมตัวมาฟังสมเด็จพระพุทธาจารย์เทศที่บ้านคฤหบดีเกือบทุกคนประกอบกับบ้านของคฤหบดีนั้นเป็นเรือนแพติดลำน้ำด้วยจึงเหมาะแก่การนำเรือมาจอดที่หน้าแพพอถึงวันกำหนดเทศที่บ้านคฤหบดีผู้นั้นก็มีอุบาสกอุบาสิกาผู้เฒ่าผู้แก่และหนุ่มสาวที่ตั้งใจมาฟังสมเด็จพระพุทธาจารย์เรื่องแน่นบ่ายวันนั้นเองพอคฤหบดีได้ตัดเตรียมสถานที่และจัดธรรมาสน์สำหรับสมเด็จพระพุทธาจารย์เสร็จแล้วก็ตัดเตรียมเครื่องกันเป็นการใหญ่มีทั้งเงินและเครื่องอันควรแก่สมณะบริโภคประกอบทั้งได้เอาข้าวของต่างๆของผู้มีศรัทธารวมเข้าด้วยกันจึงเป็นเครื่องกันกองมหึมาทำให้บรรดาผู้ที่ได้มาพบเห็นโจทย์จันกันไปต่างๆเย็นแล้วคฤหบดีกระวนกระวายใจหันมาถามเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ไปนิมนต์สมเด็จว่าอย่างไรเกอ้อสมเด็จท่านรับนิมนต์มาแน่หรือเพื่อนของคฤหบดีตอบว่ามาแน่สมเด็จท่านไม่ยอมผิดนิมนต์อดใจอีกนิดเถอะนะป่านนี้คงเลี้ยวคุ้งแล้วกระมังท่านใดนั้นเองก็มีเรือแจวเล็กๆลำหนึ่งโผล่ท้องคุ้งมาให้เห็นแต่คนทั้งหลายที่ตั้งตาคอยหาได้สนใจไม่เพราะใครก็รู้กันว่าสมเด็จพุทธาจารย์ได้รับพระราชทานเรือกัญญาฉะไหนจะมานั่งเรือจ้างลำเล็กๆเช่นนี้แต่เมื่อเรือลำนั้นใกล้เข้ามาเพื่อนของคฤหบดีก็ชี้มือและพร้อมตะโกนด้วยความดีใจว่านั่นอย่างไรสมเด็จมาแล้วคฤหบดีแลตามมือที่เพื่อนชี้และคนทั้งหลายที่มาประชุมฟังเทศก็มองดูตามพร้อมๆกันปรากฏว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์นั่งมาในเรือลำนั้นจริงๆพร้อมกับลูกศิษย์หนึ่งคนและเห็นคนแจวกำลังโหมแจวอย่างเต็มกำลังความผิดหวังได้เกิดแก่คฤหบดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเข้าใจว่าสมเด็จจะต้องนั่งเรือกัญญามาเทศที่บ้านของตัวและพรักพร้อมด้วยฝีพายที่ในหลวงพระราชทานให้ตรงกันข้ามสมเด็จกลับนั่งมาในเรือจ้างลำเล็กๆและมาอย่างเงียบๆไม่เอิกเกริกเช่นตัวคิดหัวระลึกถึงเครื่องกันที่จัดหาไว้อย่างมากมายก็คิดเสียดายขึ้นมาทันทียังไม่ทันที่เรือของสมเด็จจะเข้ามาเทียบที่หน้าแพคฤหบดีก็หันกลับเข้ามาในบ้านแบ่งเงาเครื่องกันที่เป็นของส่วนตัวของตนเข้าไปซ่อนเสียกับหมดคงเหลือไว้เพื่อเป็นธรรมเนียมในการเทศแต่เพียงเล็กน้อยครั้นแล้วก็ออกมาประจวบกับเรือของสมเด็จเข้าเทียบที่หน้าแพพอดีคฤหบดีได้นิมนต์สมเด็จด้วยกิริยาอาการอันเจริญทั้งนี้เป็นเพราะตนเองมีความเสื่อมศรัทธาอยู่ในใจด้วยเลยทำให้หมดจิตใจที่จะฟังสมเด็จเทศเหมือนที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่แรกเลยของคฤหบดีเป็นผู้นิมนต์สมเด็จนั่งในที่อันควรพร้อมทั้งประเคนน้ำร้อนน้ำชาสมเด็จรับประเคนแล้วทอดสายตาดูไปรอบๆเรือนแพของคฤหบดีผู้นั้นและเห็นผู้คนมาคอยกันมากมายกายกองสมเด็จถามคนซึ่งเป็นพูดไปนิมนต์ว่าจะให้อัตมาภาพเทศได้เมื่อไรเกอของคฤหบดีตอบว่าพระคุณเจ้าหายเหนื่อยแล้วก็นิมนต์เถอะขอรับขอให้ชาวบ้านนำพวาได้ฟังมัทสีให้ชื่นใจสักครั้งเถิดขอรับสมเด็จพระพุทธาจารย์กล่าวขึ้นธรรมาที่เจ้าของบ้านจัดไว้ภายหลังจากการอารัธนาศีลและให้ศีลและอาราธนาธรรมแล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็เริ่มเทศมัทสีตามที่ได้รับนิมนต์ไว้ดังได้รู้กันทั่วไปแล้วว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเทศไพเราะยิ่งนักและวันนั้นสมเด็จเทศไพเราะขึ้นไปอีกทั้งทำนองและเสียงวิเวกวังเวงจับใจบรรดาผู้ฟังยิ่งขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งถึงตอนมัทสีกลับจากการหาผลไม้มาพบเทพพยดาแปลงเป็นราชสีตัวหนึ่งเสือโคร่งตัวหนึ่งและเสือเหลืองหนึ่งตัวขวางทางอยู่และเมื่อตอนอ้อนวอนขอทางราชสีและเสือก็หลีกทางให้เวลานั้นใกล้ค่ำแล้ว
เมื่อนางกลับมาถึงบริเวณกุฏิก็ไม่เห็นกัณหาและชาลีเพราะพระเวสสันดร นั้นได้ให้สองกุมารแก่ชูชกไปเสียแล้วพอสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้เดินทำนองว่าตโยเทวปุตตามาถึงวัดฉาพาลาวมาตาลังบรรดาผู้ที่มานั่งฟังต่างถอนสะอื้นไปตามๆกันบางคนนั่งกัดฟันข่มความโศกสะอื้นอันสะท้านอยู่ภายในและเมื่อสมเด็จเดินทำนองมาถึงเมื่อสมเด็จพระมัทสีเธอกราบทูลพระราชสามีสักเท่าใดเท่าใดเท้าเธอไม่ได้ตัดปลาใสจำนันจานางยิ่งกลุ้มกัดขัดอุลาผับผ่าวร้อนคอนพระสวงทรงกันแสงถึงตอนนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ขึ้นทำนองมัทสีอันเรื่องลือของท่านว่าเจ้าแม่เอ๋ยแม่ไม่เคยได้เคืองแค้นเหมือนครั้งนี้พอสมเด็จเทพเท่านั้นบรรดาผู้ฟังทั้งชายหญิงทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ต่างร้องไห้สะอึกสะอื้นละงมไปหมดทั้งท้องคุ้งท่านคาลือหาพอดีเจ้าของบ้านผู้ที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็อดที่จะเสียน้ำตาไม่ได้ดุจกันและทันใดนั้นเองได้ลุกเข้าไปข้างในขนเอาเครื่องกันที่ตัวเองได้ยักยอกออกไปซ่อนไว้ออกมาถวายสมเด็จอีกจนหมดและกลับซ้ำเอาเงินมาติดกันเพิ่มเติมไปอีกจำนวน20ตำลึงเมื่อสมเด็จผู้ชาญฉลาดในการเทศจบมัทสีด้วยอิติเมอิมินาปกาเรนะและมัทธิปัพพังทิฏฐิตังประดับด้วยพระคาถา99พระคาถาแล้วก็ลงจากธรรมาสน์มานั่งอยู่ในที่ที่เจ้าของบ้านจัดไว้ให้บรรดาอุบาสกอุบาสิกาต่างเข้ามากราบนมัสการและถวายเครื่องกันตลอดจนคฤหบดีผู้เป็นเจ้าของกันก็ได้เข้ามาถวายเงินและเครื่องกันด้วยสมเด็จพระพุทธาจารย์นั่งรับประเคนเครื่องกันจากผู้ที่มาฟังได้มีจิตศรัทธาถวายของตามฐานะจนทั่วถึงกันแล้วสมเด็จจึงพูดกับเจ้าของบ้านผู้เป็นคฤหบดีว่าประสบจงเอาเครื่องกันเหล่านี้พร้อมทั้งเงินที่ถวายแก่อัตมาแจกจ่ายให้แก่คนยากจนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในตำบล นี้จนทั่วกันเถิดอัตมาไม่ขอเอาไว้อัตมาขอแจ้งแก่ประสบว่าคนเราถ้าชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากตณีเหนียวแน่นแล้วชาติหน้าจะอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้ใดตณีชาติหน้าก็จะเกิดเป็นคนยากจนอาตมาภาพรู้ว่าประสบเป็นผู้ที่ไม่มีจิตใจตณีเหนียวแน่นแต่อย่างใดเว้นแต่ขาดศรัทธาและยังมีใจลุ่มหลงในเรื่องยศศักดิ์อยู่บ้างอันยศศักดิ์นั้นเป็นของจอมปลอมเป็นของสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นหาความจริงอันใดไม่ได้จงดูพระเวสสันดรเป็นตัวอย่างเถิดท่านสละได้แม้แต่ไอ้สูญสมบัติและสละแม้ลูกและเมียเพื่อผลในทางโพธิญาณประสบจงถือเป็นแบบอย่างการบำเพ็ญทานจะได้เจาะจงตัวบุคคลที่จะให้อาตมามาเทศครั้งนี้ไม่ได้ปรารถนาเครื่องกันแต่อย่างใดของประสบแต่เพื่อเฉลิมศรัทธาของประสบที่ประสงค์จะฟังเทศจากสมเด็จพระราชาคณะฉะนั้นจงจัดแจงแจกจ่ายเครื่องกันเหล่านี้ให้เป็นทานแก่คนยากจนในตำบล นี้ด้วยส่วนสิ่งใดที่เป็นของอันควรแก่สมณะบริโภคก็ขอได้นำไปถวายยังวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดสมเด็จพูดเท่านั้นก็อำนวยพรลาโดยไม่ยอมให้ผู้ที่เป็นคฤหบดีนำเรือไปส่งแต่ได้กลับวัดด้วยเรือลำที่สมเด็จนั่งมาเท่านั้นเองเรื่องสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่จะขอนำท่านมาพบกับเกียรติคุณของสมเด็จพระพุทธาจารย์ภายในกรุงเทพมหานครอันเป็นแหล่งก่อกำเนิดชีวิตสมณะให้แก่สมเด็จท่านตลอดจนมรณภาพเป็นสาระสำคัญ
ในตลาดพักเครื่องนั้นมีทั้งหนุ่มและชราภาพและโดยเฉพาะเกือบไม่น่าเชื่อถ้าบอกว่ามีทั้งแขกและจีนผู้ที่มาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนารวมอยู่ด้วยพวกเขาเริ่มจับกลุ่มตั้งแต่เวลาเช้าแล้วไปเลิกเอาย่ำค่ำสิ้นแสงตะวันใครมีพระเครื่องอย่างไหนต่างก็เอาขึ้นมาโอ้อวดกันบางองค์เลี่ยมทองคำบางองค์เลี่ยมนาบางองค์เลี่ยมเงินบางองค์ใส่ตลับทองคำบางองค์ใส่ตลับนาบางองค์ใส่ตลับเงินมีทั้งพระกำแพงขยิ่งพระขุนแผนพระนางพญาพระกิ่งสมเด็จพระซุ้มนาคแบบกำแพงเพชรพระฉิมพระเจ้า500ชาติพระลำปูนดำพระลำปูนขาวพระลอดพระเมฆพัดพระบรมสารีริกธาตุพระร่วมหูยานท่ากระดานลูกหนังและพระอะไรต่อมิอะไรสารพัดอย่างแต่แน่นอนที่จะขาดพระประเภทสำคัญอีกองค์หนึ่งไม่ได้นั่นคือพระสมเด็จพุทธาจารย์พระเครื่องที่ได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นยังไม่หมดยังมีพระประเภทต่างๆอีกมากต่อมากเช่นพระจากกูวัดพุทธไทยสวรรค์พระจากกูวัดพระศรีสันเพชรพระยอดธงชัยเฉลิมพลตั้งแต่ครั้งต้นยุครัชกาลที่หนึ่งสุดแต่ว่าเขาจะค้นหรือสรรหากันมาด้วยความสามารถของพวกเขาพระเหล่านี้นอกจากจะวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่ในถาดหรือกระบะที่พวกเขาประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นที่ประทับแล้วบางคนก็คล้องคออยู่ก็มีใส่กระเป๋าอยู่ก็มีบางรายถึงกับเลี่ยมทองคำร้อยสร้อยทองคำแขวนไว้ระหว่างอกกว่าจะนำออกมาชมกันได้ก็ต้องกราบไหว้อ้อนวอนเสียเกือบย่ำแย่สำหรับขบวนพระที่ปาฏิหาริย์หรือเกียรติคุณของพระเครื่องชนิดอื่นๆในที่แห่งนี้จะไม่กล่าวถึงแต่จะพรรณนาถึงเกียรติคุณของสมเด็จพระพุทธาจารย์โดยเฉพาะเมื่อได้เอ่ยถึงกิตติคุณและปาฏิหาริย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ว่าท่านเป็นอย่างไรจึงได้นิยมนับถือกันนักต่อนักท่านผู้เฒ่าชราคนหนึ่งในบริเวณนั้นก่อนที่ท่านผู้เฒ่านั้นจะตอบเขาได้ยกมือขึ้นพนมเหนือเสียงก้าวครั้งแล้วครั้งเล่าพลางสั่นหน้าดิกๆพูดว่าอย่าให้ผมพรรณนาเลยขอรับเหลือกำลังที่ผมจะเล่าจริงๆปาฏิหาริย์ของท่านพิสดารนักอีกผู้หนึ่งเป็นจีนตอบคำถามด้วยเสียงสำเนียงที่ยังแป่งๆไม่ชัดเจนในภาษาไทยเมื่อถูกถามปาฏิหาริย์ก่อนตอบเขาได้หยิบเอาสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่เลี่ยมทองคำและร้อยไว้กับสร้อยห้อยคอออกมาให้ดูและบอกว่าวัวหลอกตายมาเพราะสมเด็จองค์เดียวเท่านี้แหละวัวพูดไม่ถูกหรอกว่าทั้งดีอย่างไรแต่กุ้งขอรับใครจะมาเช่าของอัวสักเท่าไหร่อัวก็ให้ไม่ลายเป็นความสักจริงๆนะเมื่อเราพยายามไถ่ถามถึงเกียรติคุณของสมเด็จพระพุทธาจารย์จากเขาเหล่านั้นว่ามีเกียรติคุณและปฏิหาริย์อย่างไรบ้างเขาให้คำตอบแก่เราไม่ได้อย่างเต็มปากแต่สั่นหน้าเป็นอาการแสดงให้รู้ว่าอย่ามาพรรณนากันเลยเล่าทั้งปีก็เล่าไม่จบและดูคล้ายกับอย่าเอาท่านมาพูดไม่เป็นการสมควรเพราะท่านควรจะอยู่เหนือการบรรยายหรือการเล่าสู่กันฟังเพราะปฏิหาริย์และกิตติคุณของสมเด็จท่านเหลือกำลังจริงๆภายหลังการเรียบเคียงสนทนากับกลุ่มนั้นเป็นเวลาหลายวันเราก็จะได้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์เพิ่มเติมมาอีกและได้ทราบกิตติคุณของท่านมากพอสมควรที่จะเอามาประมวลเล่าสู่กันฟังดังนี้เล่ากันมาว่าการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมากนั้นไม่ทรงถือเล็กกลิ้วในการกระทำของสมเด็จพระพุทธาจารย์แม้แต่หนักเบาเฉพาะพระพักหรือในพระราชฐานอย่างหนึ่งอย่างใดเลยนั้นเป็นเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในด้านหนึ่ง
อันสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้นแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นความลับและรู้กันเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเท่านั้นบางรายถึงกับเล่าสู่กันฟังว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกคือคล้ายกับจะถือเป็นพญาติสนิทอันสืบมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนั้นด้วยอันที่จริงคำเล่าลืออันนี้น่าจะพิจารณาอยู่บ้างเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติเมื่อวันพุธเดือน4ขึ้น7ค่ำปีกุลตรงกับวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310ส่วนสมเด็จพระพุทธาจารย์ชะตาเมื่อวันพฤหัสเดือน5ขึ้น12ค่ำปีชวดตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2330หมายความว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์อ่อนกว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย21ปีแต่แก่กว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึง16ปีตามประวัติของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่ได้เคยบรรยายมาแล้วในตอนที่หนึ่งปรากฏว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ชะตาที่บ้านท่าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331แต่เมื่อหันมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์กับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับปีเกิดของสมเด็จพระพุทธาจารย์แล้วปัญหาอันลี้ลับข้อนี้ก็เป็นอันตกไปเพราะระหว่างปีพุทธศักราช2331พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จในงานพระราชสงครามกับพระบรมชนกาธิเบศรณตำบลทุ่งลาดยาแขวงเมืองกาญจนบุรีและโดยเสด็จสมรกรรมณตำบลท่าแดงตำบลสามศพแต่ได้ดำรงตำแหน่งโยธาหารเป็นยกบัตรโดยสมเด็จพระชนกาธิเบศรขึ้นไปตีเมืองถวายอาศัยเหตุนี้เราจึงมองข้ามปัญหาข้อนี้ไปได้อย่างเด็ดขาดเพราะจะเป็นข้ออ้างที่ปราศจากข้อเท็จจริงและปราศจากมูลฐานที่ควรเชื่อถือและบัดนี้ก้าวเข้ามาถึงปัญหาข้อที่ว่าเหตุใดสมเด็จพระพุทธาจารย์จึงได้ชอบสร้างของใหญ่ๆโตๆไว้มากนักเฉลยกันในหมู่ผู้รู้ว่าการที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ชอบสร้างถาวรวัตถุโตๆก็เพราะพระนามของสมเด็จท่านชื่อโตนั่นเองกับอีกอย่างหนึ่งท่านสร้างถาวรวัตถุของท่านแต่ละอย่างขึ้นมานอกจากจะมีความหมายสำคัญสำหรับประวัติศาสนาแล้วยังมีความหมายเกี่ยวกับตัวของท่านเองอีกด้วยเช่นเล่ากันว่ามูลเหตุที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตจะสร้างพระพุทธรูปนั่งยืนและนอนนั้นเพราะเมื่อวัยเด็กมารดาได้พาท่านไปที่ตำบลชโยจังหวัดอ่างทองท่านมาสอนนั่งได้ที่นั่นท่านจึงสร้างพระโตรูปนั่งไว้ที่วัดชโยภายหลังมารดาของท่านได้มาที่กรุงเทพท่านมาสอนยืนได้ที่ตำบลขุนพรหมท่านจึงได้สร้างพระโตรูปยืนไว้ที่บางขุนพรหมที่เรียกกันว่าวัดอินทรวิหารณปัจจุบันนี้ส่วนที่วัดท่าหลวงนั้นท่านได้สร้างพระโตรูปนอนไว้เพราะท่านได้เกิดและนอนที่นั่นเป็นวาระแรกและกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งท่านอาพาธหนักคือเป็นลมขณะที่ได้รับนิมนต์ที่วัดช่องลมท่านจึงได้สร้างเจดีย์นอนไว้ที่วัดช่องลมอีกหนึ่งองค์สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นปาประมุขในทางศาสนจักรคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงถือและทรงอภัยกล่าวกันว่าครั้งที่ท่านไปถวายพระธรรมเทศนาในพระราชวังพอบอกสักราชจบก็ลงเอวังก็มีเอาด้วยดื้อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับทรงโปรดแต่ภายหลังพระราชาคณะองค์อื่นเอาอย่างบ้างพอกระทำเข้าก็ถูกคิ้วอย่างขนานใหญ่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์เดินจงกรมรอบวัดตลอดคืน
เดินพางภาวนาไปพางและต่อหน้าอันเตวาสิกและสัตถิงวิหาริกได้พูดให้ฟังว่าเมืองไทยสิ้นนักปราชญ์คนสำคัญไปเสียแล้วปาฏิหาริย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตอีกอย่างหนึ่งซึ่งครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวังพระนครคีรีขึ้นบนเขามหาสวรรค์จังหวัดเพชรบุรีเสร็จแล้วก็ได้โปรดเกล้าให้มีการสมโภชและนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะไปสวดในพระราชพิธีซึ่งครั้งนั้นการไปมาระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดพระนครยังไม่สะดวกเหมือนบัดนี้จะต้องเข้าคลองไปออกอ่าวแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามเข้าอ่าวบ้านแหลมเข้าคลองไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรีและครั้งนั้นพอเสร็จกิจพิธีสมโภชพระราชวังพระนครคีรีบนเขามหาสวรรค์แล้วท่านก็กลับทางอ่าวบ้านแหลมเข้าอ่าวแม่กองเช่นขาไปมีผู้นิมนต์ให้ไปทางบกท่านไม่ยอมและมีชาวบ้านมาห้ามว่าขณะนี้ขึ้นลมกำลังแรงมากเพราะเป็นลมสลาตันวิตกว่าเรือเก๋งยวนสี่แจวที่เป็นพาหนะของสมเด็จจะไปถูกพายุล่มกลางทางแต่สมเด็จท่านก็หาวิตกไม่คืนมาจนได้และมาระหว่างทางก็ถูกพายุหนักจริงๆเรือเอียงจะล่มเสียให้ได้พวกแจวเรือได้แต่หันดูหน้ากันอยู่เพราะสุดที่จะแก้ไขอย่างไรต้องปล่อยให้เรือเท้งเต้งไปตามกระแสลมและกระแสคลื่นสมเด็จพระพุทธาจารย์แลเห็นเช่นนั้นก็ออกมายืนที่หัวเรือบริกรรมพระพุทธมนต์เจริญดับวายุด้วยทางกสิณแล้วเอาพัดยศโบกไปมาข้างละสามครั้งขึ้นลมที่โหมกระหน่ำก็สงบลงราวกับน้ำในอ่างเรือเก๋งยวนสี่แจวจึงได้นำท่านมาถึงวัดละฆังโคสิตารามได้โดยปลอดภัยทุกประการพระเทพราชแสนยาได้เล่าให้คนทั้งหลายฟังว่าครั้งหนึ่งท่านได้ซ่อมแซมวัดละฆังโคสิตารามหมดทั้งวัดตกลงกับช่างไม้ช่างปูนเป็นเงินหนึ่งช่างเมื่อซ่อมเสร็จแล้วช่างปูนเข้าไปขอรับเงินค่าจ้างสมเด็จได้ให้หลวงวิชิตรณชัยผู้เป็นหลานเข้าไปหยิบเงินที่ใต้ที่นอนมาให้แต่หลวงวิชิตรณชัยพยายามหาเท่าใดก็ไม่พบกลับออกมาแจ้งสมเด็จว่าเงินไม่มีเลยสมเด็จบอกว่าต้องมีสินาเข้าไปหยิบมาเถอะที่ใต้ที่นอนนั่นแหละครั้นหลวงวิชิตรณชัยเข้าไปครั้งนี้ก็ได้พบถุงเงินอยู่ที่ใต้ที่นอนนั่นเองนับว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านบรรลือเกียรติคุณเป็นอันมากสืบมาจนบัดนี้นอกจากเรื่องปฏิหาริย์ต่างๆที่ได้เล่ามาแล้วยังเป็นเรื่องของพระพิมพ์ที่ท่านสร้างไว้ 84,000 องค์กล่าวกันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านประสงค์จะสร้างพระพิมพ์ให้กับพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านได้ลงสร้างจากอาหารค่ำที่ท่านฉันจังหันนั่นเองคืออาหารค่ำไหนอร่อยมีรสโอชะท่านก็ขายออกมาเสียหาคืนเข้าไปไม่เอาออกกองไว้เพื่อรวบรวมกับอย่างอื่นๆอีกสำหรับการสร้างพระพิมพ์และพระพิมพ์ของท่านนั้นนอกจากจะปนแหลกละเอียดด้วยเศษอาหารที่ท่านไม่ฉันแล้วท่านยังผสมด้วยเศษขี้ทูบในกระถางที่ท่านบริกรรมบูชาพระและผสมปูนน้ำมันที่เสกในวันก่อเลิกสร้างกรุงเทพมหานครอีกด้วยเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วบรรจุลงในรูปแม่พิมพ์พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของท่านเองหลายแบบเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ทรงเจดีฐานแซมและทั้งสามแบบนี้เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้สร้างขึ้นแล้วก็แกะออกจากพิมพ์มาวางที่กระดานบ้างวางที่ผ้าบ้างน้ำหนักพระเกิดขึ้นจึงติดลอยกระดานและลอยผ้าจึงเรียกสมเด็จแบบหลังผ้าบ้างหลังกระดานบ้างฐานสามชั้นบ้างฐานเจ็ดชั้นบ้างมีลักษณะสันฐานสูงสูงต่ำต่ำคือกว้างประมาณ1 นิ้วยาว1 นิ้วหนา1 กระเบียด
และนอกจากนี้ยังมีเศษพระพิมพ์ที่เหลือจากการสร้างพระพิมพ์ก็ยังได้สร้างมาเป็นพระพิมพ์องค์เล็กๆอีกด้วยเรียกว่าพระพุทธาจารย์คะแนนสำหรับพระคะแนนเมื่อได้สร้างพระพิมพ์ขนาดใหญ่ไปได้หลายร้อยแล้วก็ใส่พระพิมพ์คะแนนหนึ่งองค์ไม่ปรากฏว่าสมเด็จได้สร้างพระพิมพ์ตามแบบของท่านครบ 84,000 องค์เท่ากับพระธรรมขันธ์หรือไม่ทุกวันนี้พระพิมพ์สมเด็จพระพุทธาจารย์โดยช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายให้รอดชีวิตไว้มากต่อมากคฤหบดีผู้หนึ่งรอดตายมาได้อย่างน่าพิศวงขณะที่เป็นอหิวาตกโลกบนรถไฟและรอความตายอยู่โดยปราศจากยาและแพทย์รักษาก็ได้มีสุภาพบุรุษผู้หนึ่งได้ขออธิษฐานอำนาจของสมเด็จพระพุทธาจารย์โดยได้อัญเชิญสมเด็จพระพุทธาจารย์ของเขาที่คล้องคอลงส่งในถ้วยน้ำแล้วให้คฤหบดีผู้นั้นดื่มน้ำที่ส่งสมเด็จตั้งแต่วินาทีนั้นเองอาการของอหิวาตกโลกได้หายเหมือนกับเกิดปาฏิหาริย์ต่อมาคฤหบดีผู้นั้นได้เช่าพระสมเด็จพระพุทธาจารย์จากบุคคลที่มีชื่อถึง5องค์เรื่องนี้ได้โจษจันกันอื้อฉาวมากมีประจักษ์พยานในเรื่องนี้รู้เห็นอยู่ทั่วไป